สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ40ปีครับกว่า40ปีจากอนาล็อกสู่ดิจิตอลครับการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งนี่แสดงให้เราเห็นว่าจริงๆแล้ววงสว่างครีเอชั่นอยู่รอบๆตัวคุณมาเป็นเวลากว่า40ปีแล้วจริงๆนะครับเรียนเชิญนะครับคุณบุ๋มปิยวรรณวงสว่างกรรมการผู้จัดการบริษัทวงสว่างครีเอชั่นจำกัดครับผมเชิญครับก็เป็นความภาคภูมิใจมากๆดีใจที่ได้มีโอกาสทำงานใกล้ชิดกับพี่ๆน้องๆสั่งวงการนี้นะคะแล้วก็จะตั้งใจว่าจะทำสิ่งที่คุณพ่อเริ่มไว้ให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็จะพยายามที่สุดที่จะไม่ทิ้งสิ่งพิมพ์แล้วก็จะทำดิจิตอลนะคะจะทำอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งควบคู่กันไปด้วยแล้วก็จะพัฒนาตัวเองเราจะไม่หยุดพัฒนาตัวเองเพื่อให้เป็นสื่อที่ดีที่สุดของสำหรับสั่งวงการเรียนเชิญนะครับคุณชนันท์สิทธิ์ดำรงเลิศวรกุลครับคุณพัดลมด้วยความที่เราวันนี้จะก้าวเข้าสู่ดิจิตอลแล้วนะฮะไปดูเว็บแรกกันเลยครับแจ็คครับไปดูครับหน้าตาเป็นยังไงเว็บแรกนะฮะเรามีชื่อที่เรารู้จักกันดีคือเดอะกีตาร์แม็กครับเว็บนี้นี่แบบไฮโซมากแต่เราก็จะมีระบบต่างๆนะฮะที่ทำให้คอนเทนต์ทุกอย่างเนี่ยอ่านได้ง่ายขึ้นนะฮะเลื่อนมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นระบบ directory เรามีระบบ new นะครับที่ทำให้ทุกข่าวสารในวงการดนตรีฮะพี่แจ็คเข้าถึงทุกคนนะฮะที่สนใจในวงการดนตรีนะครับเลื่อนลงมาฮะก็จะเป็นเรื่องของเพลงใหม่เพลงใหม่เพลงเพราะนะฮะมีฟีเจอร์ต่างๆมีท็อปชาร์ตนะครับที่ทำให้เราเนี่ยเข้าถึงเลยแล้วก็รู้ด้วยว่าในเดือนนี้นะฮะมีเพลงอะไรที่ติดชาร์ตของเราบ้างอีกหนึ่งเว็บที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้นะฮะบลายโอ้โหอันนี้แบบภูมิใจที่จะนำเสนอมากเลยครับเพราะเป็นอีกหนึ่งเว็บฮะที่เรารวมตัวเอาเจ้าแม่เจ้าพ่อกระแส1ใน10ฮะรวมตัวมาถ่ายขึ้นปกให้ทุกคนได้ดูใน2เดือนครับเรื่องของบลายเนี่ยนะฮะต้องบอกเลยว่าเรามีแบนเนอร์ที่ใหญ่กว่าปกตินะฮะเพราะว่าอันนี้เราอยากจะให้ชุดของทุกท่านที่ขึ้นมาในแบนเนอร์ของเรามีความชัดเจนระบบไฮเดฟนะฮะเข้าไปจะเห็นได้ว่าทุกแบนเนอร์เราชัดเจนมากนะฮะแล้วก็จะมีระบบเดเรคทอรี่ซึ่งสามารถเข้าถึงง่ายเรามีระบบนิวที่จะอัปเดตในทุกๆวันครับพี่แจ็คในความที่เราเป็นหนังสือที่มั่นคงแล้วก็มีคอนเทนต์ที่ดีมากในด้านการแต่งงานเราเลยรวมเอาเวดดิ้งไอเดียที่เป็นไอเดียที่ทำได้จริงแล้วเป็นไอเดียที่แบบว่าประสบความสำเร็จมาแล้วในการแต่งงานรวบรวมเอาไว้ในเว็บนี้แล้วฮะอันนี้เป็น Wedding Bible ครับพี่มารู้จักกันเลยว่าชุดไทยเนี่ยทำไมต้องใส่ชุดไทยใส่ยังไงใส่เพื่ออะไรรวมถึงเทคนิคในการเลือกสูตรนะฮะอีกหนึ่งเว็บนะฮะที่อยากจะพูดถึงต่อไปเป็นเว็บที่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าท่านผู้มีเกียรติมาเยอะมากกับวงการช่างผมนะครับกับ Haverฮะเราเลยมี Guest Contributor ที่รวมตัวเอาเหล่ากูรูที่มีความรู้มากๆเรื่องผมเนี่ยมารวมแล้วก็บอกเล่าร้อยกรองเรื่องราวนะฮะเริ่มต่อไปครับจะเป็นเรื่องของ step by step มีทั้งเทคนิคมี trick and flip แล้วก็ make over เรื่องราวที่อยู่ในนี้สามารถเข้าไปเป็นคลิปวิดีโอสามารถดูได้แล้วเราบอกเลยฮะ technical อยู่ในนี้เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือคลังความรู้ของช่างผมโดยแท้จริงครับอีกหนึ่งตัวที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้นะฮะคือ directory ครับวันนี้ขอพูดเฉพาะ Haverนะครับถ้าพูดทั้งหมดคงไม่ทันไม่คือทุกเว็บจะมีแบบนี้แต่อันนี้เป็นมาสเตอร์ให้ดูก่อนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวอันดับแรกขออธิบายก่อนนะฮะระบบเราเนี่ยเซิร์ชตรงไหนเซิร์ชยังไงก็เจอครับจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์นะฮะร้านจำหน่ายอุปกรณ์ร้านตัดผมชายทำคิ้วทำผมทำเล็บสถาบันเสริมความงามและรวมถึงโรงเรียนเสริมสวยเรามีบริการรองรับเป็นพันแล้วฮะตอนนี้แล้วเจาะลึกถึงขนาดเขตถูกต้องฮะในกรุงเทพเราเป็นเขตเลยฮะพี่แจ็คฮะเอาเป็นว่าใครอยู่ตรงไหนอยากเข้ารับบริการร้านไหนง่ายมากตอนนี้เราขอไปดูภาพรวมนะฮะอีกแท็บหนึ่งฮะเป็นภาพรวมของการค้นหาพี่แจ็คสมมุติว่าถ้าวันนี้เราขอแยกนะฮะแยกเป็นประเภทการจะอยากจะชำระเงินไม่ได้แบ่งตามชนชั้นนะวันนี้อยากจะชำระ200 300 500จนถึงหลักพันหรือกระทั่งหลักหมื่นในการทำผมเราก็มีช่องไพลให้เลือกเลยวันนี้อยากเสียตังค์เท่าไหร่ต่อผมหลักแสนนี่ก็ได้ได้ฮะจะแสนสี่ก็ได้ฮะพี่แจ็คนะฮะนะฮะรวมถึงร้านเปิดปิดเวลาเปิดปิดฮะจะสามารถเลยอย่างเช่นพี่แจ็คนะฮะอยู่ตอนเที่ยงคืนนึกคึกอยากตัดผมพี่แจ็คคลิกเลยฮะแล้วก็หาร้านตัดผมที่อยู่ใกล้ๆพี่แจ็คได้ด้วยนะเดี๋ยวเราดูเนียมีเราสามารถนะฮะฟิลเตอร์ของมันเนี่ยได้ถึง100กิโลเมตรเห็นหมดเลยแล้วเป็นอย่างนี้ทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเวดดิ้งนะครับแล้วก็จะเป็นเดอะกีตาร์เรามีทั้งหมดนะครับเป็นแคตตาล็อกรีเป็นรับเป็นแต่ละประเภทเลยครับครับก็จะบอกหมดเลยฮะตอนนี้มีปอนโตมีอะไรเงี้ยฮะอยู่นี่บอกหมดเลยนะฮะแล้วอย่างที่บอกคือก้อนนี้ถ้าใครอยากจะมาร่วมเนี่ย
ฟรีระบบพิเศษคือกดรับสิทธิ์ครับไปหน้าร้านอย่างเช่นคุณไปร้านชลาชนใช่ไหมฮะไปร้านชลาชนปุ๊บกดรับสิทธิ์เลยฮะอาจจะตัดผมฟรีอะไรประมาณนี้ฮะก็รับสิทธิ์ได้เลยมี SMS เข้าถึงเราเลยตึ้งท่านผู้มีเกียรติทุกคนนะฮะใช้ยังไงมือถืออยู่แล้วเข้าไปอะไรยังไงตรงไหนทุกวันใช่ไหมฮะบางทีเนี่ยเราบางทีเรายังไม่รู้ความต้องการของตัวเองเลยแต่ประวัติต่างๆที่เราเก็บไว้เนี่ยเขารู้ว่าเราชอบอะไรกดเบสแมททีเดียวตุ้มหาให้เราเลยเราจะมีระบบบุ๊กิ้งที่แบบทุกวงการได้ใช้หมด อันนี้คือระบบบุ๊กิ้งเราที่อยากจะอวดมากๆในวันนี้นะฮะ อย่างเช่นถ้าวันนี้เราไปร้านพี่มาร์คเราอยากจะสะซอยหรืออยากจะทำสีหรืออยากสมมติถ้าเกิดเป็นที่อื่นก็จะมีจองห้องซ้อมหรือว่าจองชุดแต่งงานได้ด้วยจองคิวเข้าไปเลยอ่ะสมมติเราไปสะซอยอ่ะนะฮะจะไปสะซอยสะซอยเลือกวันเลยฮะวันนี้นะฮะวันนี้เราลงฟิลเตอร์เลยช่างคนไหนที่เราอยากรับบริการถ้าวันนี้ช่างออฟไม่เป็นไรฮะมัน not available ให้ไม่ต้องจองไม่เป็นไรจองข้ามไปเลยนะฮะหรือถ้าวันไหนช่างมาครบก็ได้อ่ะลองสมมติเราลองเป็นพัดก็ได้อ่ะวันนี้มาตัดกับพัดนะแต่ไม่รู้จะเป็นยังไงนะก็นี่สามารถเลือกช่วงได้เลยครับจะไปตัด afternoon evening ได้หมดนี่ฮะแล้วก็ลงทะเบียนผ่าน Facebookจองคิวได้เลยกระชับแล้วง่ายแล้วเมื่อมีลูกค้าจองคิวเด้งไปถึงเลยนี่คือระบบบุ๊กิ้งในเฟสที่2นะครับและนี่คือความตั้งใจนะฮะแล้วสิ่งที่ผมสัมผัสได้นะครับก็คือหลายคนที่กำลังจะเข้าสู่ธุรกิจตรงนี้ทำ directory ตรงนี้เชื่อไหมครับกว่าเขาจะจับต้นชนปลายมันใช้เวลามากกว่าที่จะตอบโจทย์รู้ใจคนจริงๆเนี่ยมันยากแต่เราใช้เวลาสั่งสมประสบการณ์นี้มากว่า40ปีเพราะฉะนั้นมันเราเริ่มปั๊บแล้วเราใช่ได้เลยนะครับและนี่คือความเจ๋งของพวกเรานั่นเองนะฮะสำหรับวงสว่างครีเอชั่นนั่นเองนี่คือสครับครับที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าจะมีไหมนะที่ลอยอยู่เองเฉยๆไม่ยอมโคจรหมุนไปไหนเลยไม่เคยไม่เห็นเลยสักดวงดาวของฉันจะว่างไหมลิบๆแต่ดาวไหนๆมันก็อยู่ไกลกันทั้งนั้นดาวของเธอฉันว่าก็เหมือนกันI'm sorry.